สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราผมมาลงรถคันนี้นะครับVolvo นะครับ FH16 นะครับเป็นสายสไตล์บราซิลนะครับผมหล่อนะครับคันนี้หล่อมากนะครับก็มีแบบใส่แบบทางลมนะฮะยกขึ้นปึ๊บแล้วก็เอาแบบเตี้ยๆแบบชิดพื้นเลยนะฮะดูชิดพื้นเลยนะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับกดตัวยูปุ๊บหล่อครับผมหล่อมากเตี้ยมากเลยนะครับบอกได้เลยว่าเตี้ยมากนะครับสายขูดนะผมคันนี้นะครับแล้วก็มอดพ่วงนี่ผมเคยสอนลงไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้แหละจำไม่ได้นะครับแต่มันติดบั๊กนิดนึงนะครับมอดพ่วงตอนกดเลข2เนี่ยมันจะมีติดบั๊กนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวอีกนิดเดียวเองภาพมันจะเป็นแบบสีแบบเนี่ยเห็นปะเห็นตรงมุมข้างหลังรถไถไหมฮะนั่นแหละติดตรงนั้นนิดเดียวนะครับแล้วก็รถคันนี้นั้นผมลงเป็นเสียงแยกครับใช้เสียงรวมนะครับจากเวอร์ชัน 1.39 นะครับใช้ได้จนถึงเวอร์ชัน 1.41 ปัจจุบันเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยว่ารถคันนี้ผมโหลดลงแต่งนะครับยังไงนะครับมอดล้อมอดเสียงเครื่องมอดพ่วงนะครับไปโหลดแยกเอานะครับในคลิปนี้สอนโหลดเฉพาะรถหัวลากคันนี้นะครับโอเคไปลุยกันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับนะฮะลิงก์ผมแปะไว้ด้านล่างนะครับใต้คลิปเลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับเป็น Volvo iChip นะครับเวอร์ชั่น 1.41 นะครับผม73เมกะบิตนะครับดาวน์โหลดเลยอันนี้เป็นไฟล์ WinR นะครับเป็นไฟล์บีบอัดนะครับไฟล์ครอบมาอีกทีนึงนะครับโชว์อินโฟเดอร์เลยดับเบิ้ลคลิกเข้าไปมีโฟลเดอร์ครอบอยู่ครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปโอเคเป็น SCS ตัวนี้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้อย่าเพิ่งปิดนะครับทีนี้เปิดDocument ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรง Euro Truck Simulator 2ไปตรงมอดครับอันนี้เลื่อนมาตรงนี้สักนิดหนึ่งเปิดไฟล์บีบอัดเมื่อกี้ขึ้นมานะครับใช้ไฟล์ SCS ที่อยู่ในไฟล์บีบอัดตรงนี้นะครับลากใจเลยชึบเรียบร้อยฮะแล้วก็ส่วนมอดล้อต่างๆเนี่ยผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคเนาะประมาณนี้มอดล้อมอดพ่วงมอดแมปนะครับใต้คลิปเลยไปลงแยกเอานะครับผมมีสอนอยู่นะครับโอเคไปเข้าเกมพอเข้าเกมเสร็จนะฮะคุณผู้ชม ให้คุณผู้ชมไปตรงมอดเมนเจอร์นะครับผมใส่มอดเข้าไปก่อนนะฮะนี่เลยนะครับวอลโว่นะฮะแล้วก็ผมใส่มอดล้อลอสซิงนะครับลอสซิงเข้าไปนะครับเป็นของเกมอเมริกันทรัคนะครับแต่มันใช้กับยูโรทรัคได้นะฮะก็ใส่เข้าไปนะครับชึบมอดพ่วงเนี่ยผมก็เคยสอนลงไปแล้วนะครับโอเคผมแปะไว้ด้านล่างเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับพอคุณผู้ชมเข้าเกมเสร็จนะครับซื้อรถเลยนะครับผมทรัคดีลเลอร์นะครับผมไปตรงมอดดีลเลอร์ตรงนี้นะฮะมาแล้วนะครับ Volvo FH นะครับ Slipper กดแต่งดูครับผมมันจะมีล้อแทรกตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติ๊กออกเอาทีหลังนะครับผมมาดูช่วงล่างอะออริจินอลมีกับเกียร์มาคลาสสิกอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็ได้นะ84ก็มีนะครับผมเอาเป็นวันนี้เอาเป็น64แล้วกันคุณผู้ชมนะฮะเครื่องยนต์ครับผมอันนี้น่าจะมีเสียงอยู่แหละนะครับถ้าไม่มีเสียงก็ไปลงแยกเอานะคุณผู้ชมเอาลองดูผมใส่เครื่อง7ครับผม750 12 สปีดมาดูภายในล่ะเปลี่ยนแปลงตรงไหนอ๋อเบาะครับผมเบาะสีแดงเบาะสีขาวโอ้ในตกแต่งภายในผมเป็นเบาะสีแดงแล้วกันนะครับเอามาดูสีครับผมสีน่าจะโอ้มีไม่เยอะผมเอาเป็นคัสตอมเมทัลลิกแล้วกันวันนี้สีส้มได้ไหมสีส้มนะครับเงาสีเขียวเท่เปล่าส้มวันนี้มันตัดอะไรฮะวันนี้เงาม่วงก็ได้ประมาณนี้อ่ะมาดูแต่งอะไรได้บ้างนะฮะโอ้เยอะมากนะครับตรงนี้ล้อตรงนี้ที่มันซ้อนเนี่ยน่าจะเลือกเป็น AP นะฮะให้มันหายนะครับตรงนี้อีกAP หายตรงนี้อีกมั้งเนี่ยทำไมไม่หายเนี่ยโอเคหายละเกลี้ยงนะครับหายเกลี้ยงเอาทีนี้มาดูชิ้นส่วนนะครับต่างๆนะครับด้านหน้าตรงนี้อะไรเนี่ยไปหรอไม่ขึ้นกากบาทครับไม่ขึ้นกากบาทครับผมป้ายทะเบียนครับผม
ป้ายบราซิลนะมี2แบบป้ายพลาสติกนี้ก็ได้โอ้มีครอบตรงนี้ครับมันคืออะไรตรงนี้ไม่มีครับไม่ติดเอาเสาอากาศครับตรงนี้สไตล์บราซิลต้องมีอยู่แล้ว อ้าวใส่เข้าไปนี่ไม่ใส่ใส่นี่น่าจะเป็นฟิล์มเหรอไม่ใช่สติกเกอร์ฟิล์มครับผมโอ้โหสีเขียวสีแดงว้าวสีแดงนี่ไม่ค่อยได้ใส่เลยนะไม่ใส่สีน้ำเงินก็สวยนะอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์มีเยอะเลยนะครับสติกเกอร์นี่เอาอันนี้แล้วกันนะฮะกวนดีครับผมอันนี้ป้ายเหรอ yes แบบไหนสวยเนี่ยแบบนี้ก็ได้ดูสปังกระจกครับผมโอเคประมาณนี้ตรงนี้ล่ะบาร์ข้างบนอ้าวเอ้ยบาร์ไม่ขึ้นไม่ใส่อะไม่ขึ้นไม่ต้องใส่คุณผู้ชมนี่ไฟฉุกเฉินอันนี้คอมเพนเซอร์โอเคประมาณนี้โครมนะครับที่จับแบบโครมนะตรงนี้ล่ะไปตรงนี้ล้อนี่ตรงนี้ต้องเอาต้องเลือกเป็น AP นะครับไม่งั้นล้อไม่หายโอ้มีตุ๊กตาด้วยอันนี้การ์ดถังน้ำมันไฟเฉินเลือกไปแล้วสติกเกอร์เสาอากาศครับผมตามสไตล์นี่บันไดหรือเปล่าใช่แล้วถังน้ำมันอยู่ไหนอันนี้ท่อหรือเปล่ามีท่อนะคุณผู้ชมถังน้ำมันล่ะหมุนแป๊บนึงฮะถังน้ำมันต้องมีดิน่าจะตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ครับถังเหลี่ยมหรือกลมผมอยากได้แบบกลมๆครับคุณผู้ชมถังกลมมันสวยนี่เลยประมาณนี้เลยโอเคสุดท้ายครับผมป้ายทะเบียนครับหมดหรือยังเนี่ยนี่ครอบล้อโอเคมาแล้วสุดท้ายแบบตัดหรือแบบครอบแบบครอบก็สวยนะว่าตรงนี้อันนี้อันนั้นจะเป็นบางล้อครับนี่ Boost i chip วันนี้เลือกเป็น i chip แล้วกันนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วแหละโอเคใส่ท่อครับฝั่งนี้อย่าลืมใส่ท่อนะฮะเดี๋ยวมันไม่เสียงไม่ดังนะคะภายในล่ะภายในแต่งอะไรได้บ้างนี่พวงมาลัยติ๊กแล้วไม่เปลี่ยนแปลงครับปังเอาออกด่วนสติ๊กเกอร์ครับผมนี่แก๊งบราซิลนะฮะเอาเป็นอันนี้ละกันแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นนีวิเกเตอร์นีวิเกเตอร์นี่เป็นของเขาเรียกว่าไอ้ DLC ตกแต่งภายในนี่ฟิล์มนะเลือกไปแล้วเดสอันนี้มันตกแต่งภายในหมดเลยนี่ไม่เกี่ยวกับมอดแล้วอันนี้ DLC หมดเลยประมาณนี้แหละมั้งผมว่านี่ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแต่งล้อสักครู่นะล้อนี่คุณผู้ชมจัดได้แบบตามใจเลยนะผมมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับสำหรับมอดล้อนะฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมผมแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปซื้อแล้วครับไปลองกันดูว่ามันจะมีเสียงหรือเปล่าผมจะต้องใส่มอดเสียงเพิ่มหรือเปล่าบ้านหลักผมอยู่ไหนเนี่ยเอาติ๊กไม่ไปอีกแล้วบ้านหลักผมอยู่ตรงนี้ซื้อเรียบร้อยชึบกดขับดูครับผมเฮ้ยเสียงมันต้องลงเพิ่มเลยเนี่ยโอเคกระจกใช้งานได้โอเคมอดเสียงเดี๋ยวผมไปใช้มอดเสียงรวมแล้วกันนะคุณผู้ชมแสดงว่าตัวมอดนี่มีมาให้แต่ตัวรถนะครับโอเคน่าจะใช้งานได้ปกตินะไฟฉุกเฉินกดตัว O เปิดไฟไฟข้างบนตรงนี้เป็นสีม่วงด้วยนะสวยครับโอเคสวยประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมใช้มอดเสียงรวมนะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับมอดเสียงรวมเนาะโอเคเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถสวยๆเจ๋งๆก็จะมาแนะนำอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ